าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up14:12 นายกรัฐมนตรีย้ำตนทำงานไม่หวังผลประโยชน์บอกไม่ใช่เวลาสร้างความเกลียดชังควรร่วมมือกันแก้ปัญหาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญควรให้กรรมาธิการพิจารณาไม่ใช่ทะเลาะ กันผ่านสื่อยืนยันไม่มีใครถูกและผิดทั้งหมด14:24ชวนย้ำตามหลักการประชาธิปไตยไม่ควรกำหนดตำแหน่งของสว.ไว้ยืนยันไม่ได้รังเกียจผู้บัญชาการเหล่าทัพ14:39วิรัติย้ำถกร่างพรบ.งบประมาณปี63ให้เสร็จภายใน10มกราคมไม่กังวลแพ้โหวตเชื่อฝ่ายค้านร่วมมือเพราะเป็นสิ่งจำเป็น14:47ญาติรับศพนางน้อยแม่บ้านชาวลาวบ้านคุณหญิงพจมานใช้เชือกผูกคอเสียชีวิตคาดน้อยใจทะเลาะกับแฟนหนุ่มล่าสุด14:53ปตท.เผยเหตุตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังไม่มีผลต่อค่าขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางมาประเทศไทยต้องรอสรุปสถานการณ์อีกระยะเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up